ช้าวันเสาร์แบบนี้เรากลับมาอีกครั้งกับงานคานคอฟฟี่หรือคอฟฟี่แอนด์คานะครับผมแล้วแต่เมืองจะเรียกนะแต่วันนี้ตื่นสายฮะนัดน้องไว้คนนึงด้วยเพิ่งมาจากเมืองไทยหมาดๆเลยมาเป็นวีซ่านักเรียนนะครับผมยังดีนะว่ายังพาน้องมันมาดูรถทันนะยังพอได้เห็นบ้านน้องนัทหรือนัตตี้โอ้โหยังดีนะมาเห็นรถทันเนี่ยยังดีเพิ่งเคยเห็นคนเอา Honda Cross Tour มาแต่งนะตามเมืองหลักๆของอเมริกาจะมีงานคานคอฟฟี่ทุกๆเสาร์แรกของเดือนนะครับผมย้ำกันอีกทีนะฮะสำหรับใครที่ชอบรถและเพิ่งมาอเมริกานะฮะงานนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนโอ้ได้เห็นตัวเป็นๆแล้ว BM คันนี้GTS หรือเปล่าใช่จริงๆด้วยฮะเป็น M4 GTS นะครับผมดูการนี้ซะก่อนเปิดเผยตัวตนของตัวเองมาเสียงท่อเบิ้ลๆน้องบอกชอบว่ะเสียงดังๆอยู่เมืองไทยแว้นมาครับไม่อยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยขับรถธรรมดาซะด้วยนะเบิ้ลแล้วมีเสียงแล้วมาพร้อมกลิ่นจริงพร้อมใจจริงไอ้เป็นยังไงวะเนี่ยโอ้ย S2000 น่าจะเอาไปซิ่งกับเขาเหลือเกินนะฮะงานรถซิ่งแบบนี้ก็ต้องเอารถตำรวจแบบนี้มานะครับจะได้ไล่จับเขาทันเป็นรถตำรวจของสเตททรูเปอร์นะครับผมตำรวจทางหลวงนั่นเองใช้เ
ไว้เป็น Dodge Charger นะครับผมสังเกตตอนนี้น้องมันก็ถ่ายวิดีโอไม่หยุดเลยแล้วเริ่มลงมานั่งเริ่มรู้แองเกิลของมุมการถ่ายรถจะต้องถ่ายต่ำพ่อลูกข้างหลังผมเนี่ยนะฮะพ่อลูกคู่นี้นะฮะคุณพ่อก็จะพยายามอธิบายชื่อรถแล้วก็รุ่นแล้วก็ปีให้กับลูกชายนะผมเฟอร์รารี่ฮะดำๆอย่างงี้ตอนนี้เฟอร์รารี่เลยนะเป็นไงบ้างนัตตี้ชอบชอบใช่ไหมชอบโดยปกติชอบรถอยู่แล้วป่ะเนี่ยใช่หนูเคยไปงานประมาณเนี้ยค่ะที่ไทยอ๋อเหรอเป็นพวกแบบเป็นฮาร์เลย์อะไรเงี้ยนี่ดิรถเมล์ที่นี่ก็จะมีที่ห้อยจักรยานด้านหน้ารถอ่ะสำหรับคนที่ปั่นจักรยานแล้วเหนื่อยอยากขึ้นรถเมล์ก็เอาจักรยานมาห้อยหน้ารถได้เวลาขึ้นไปก็เหมือนรถปอพบ้านเรานะไปหยอดเหรียญหรือว่ามีบัตรตั๋วรถเมล์นะฮะแล้วก็ไปนั่งที่ได้ปุ่มนี้ครับผมเป็นปุ่มที่สำหรับคนพิการจะขึ้นลำบากพอกดแล้วมันก็จะลดมันก็จะต่ำลงมานะฮะอ๋อนี่ไงคันนี้โดนจริงด้วยโดนซิลไปจริงๆนะฮะอะไรเนี่ยลูกพี่เลี้ยวรถไม่พ้นพอคุณเอ้ยโดนตำรวจจับทีเดียวเสียเซลเลยนะฮะคันนี้เป็นครั้งแรกของน้องนัตตี้นะครับผมของน้องนัทนะฮะที่ได้มาอเมริกาแล้วมาดูรถซิ่งดูคนด้วยแล้วดูคนด้วยพยายามถ่ายแบบให้ได้เห็นคนด้วยนั่นไงล่ะบอกว่าคนขับแต่ละคนเนี้ยหล่อๆทั้งนั้นเลยดูอยู่มาตั้งนานเนี่ยเพิ่งเห็นแบบคนหล่อเนี่ยน้องนัทนี่เพิ่งมาอเมริกาครั้งแรกเลยป่ะใช่ใช่ค่ะเพิ่งมาครั้งแรกมาเองเลยคนเดียวมาเองคนเดียวเลยใช่แบบเดินทางประเทศคนเดียวแล้วมาอเมริกาเลยโอ้โหคือหมายถึงนี่คือการเดินทางออกต่างประเทศครั้งแรกด้วยไม่ตอนเรียนอ่ะหนูไปออสเตรเลียแต่ว่าไปแบบไปกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนโอ้ยตำรวจไม่อยู่แล้วมันอย่างเงี้ยครับผมตำรวจไปแล้วไทยอาร์ไทยอาร์แล้วมึงเมื่อกี้คานคอฟฟี่ครั้งที่แล้วมีคนทักตึก3ตึกนี้ว่ามันเหมือนตึกล่องหนนะฮะมันเป็นกระจกอะสะท้อนกับฟ้าเหมือนตึกล่องหนจริงๆนะมันคือตึกแอดเวนเจอร์นะไปเรื่อยแล้วเอาล่ะเราออกจากงานคานคอฟฟี่ก่อนดีกว่าว่าแดดเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันต่อเย็นใส่แว่นก่อนยังจะเล่นอีกนะก่อนที่แล้วมีคนแซวอยู่พี่มุก5บาท10บาทพี่ก็เล่นนะแน่ซิปเบลด้วยครับผมอเมริกานี่ซิปเบลนี่สำคัญมากเลยฮะที่ไหนก็สำคัญแหละจบจากงานรถซิ่งแล้วเราก็มาแวะกินไอติมเช้าข้าวเช้าไม่กินนะมากินไอติมเช้าเลยแล้วช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรอยากกินไอติมหนูก็ชอบพวกขนมปังอะไรเงี้ยแต่อยู่นี่ผิวแห้งผิวแห้งมากเพราะที่นี่อากาศมันอากาศจะคล้ายๆทะเลทรายแห้งจริงๆอ่ะแต่ยังไม่เท่าเวกัสนะเวกัสนี่โหดมากเลยแสบจมูกกันเลยทีเดียว มีหลายคนอยากรู้ว่าเอ้ยถ้ามาเรียนที่อเมริกาเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ขั้นตอนทำยังไงบ้างคือตอนแรกอ่ะเราต้องดูเอเจนซี่แต่บางคนบอกไม่มีผลนะพี่แต่ว่ามันมีผลเยอะเลยแต่ว่าถ้าสมมติเอเจนซี่บริษัทเนี้ยเหมือนมีเด็กแบบโดดเยอะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีเรคคอร์ดของเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่ต้องแลกหน่อยที่แบบเป็นเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้แบบ power ขึ้นมานิดนึงใช่แล้วก็ไปติดต่อเขาว่าเราสนใจเมืองไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีลิสต์ของ
มหาลัยให้เราแล้วก็เขาก็จะแนะนำว่าเราต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยความต้องการของเราว่าจะเรียนภาษาไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วเขาก็จะแบบเขามีคอนแทคกับที่นี่นะมีโปรนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยค่าเรียน4เดือน 5,000 กว่าเหรียญอันนี้เรียนที่ไหนเรียนภาษา ELS ค่ะ ELS เป็นมันมีหลายสาขาสาขาแรกๆที่มาเนี่ยต้องยอมลงทุนก่อนต้องเอาอะไรที่มันมีแบบดังๆไว้ก่อนแพงๆใช่สถาบันที่แพงๆดังๆใช่เพราะเขากลัวเรามาทำงานอยู่แล้วคืออันนี้คือที่เอเจนซี่เขาแนะนำอะค่ะต้องยอมไปก่อนยอมเสียค่าใช้จ่ายเยอะพอเราเข้ามาได้เราค่อยแบบทรานสเฟอร์ไปมหาลัยที่มันถูกลงอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาหาช่องทางอย่างอื่นง่ายกว่าแรกๆต้องยอมไปก่อนใช่ใช่ใช่เพราะรู้สึกว่าทุกคนน่าจะหลายคนก็ทำแบบนี้นะถ้าเกิดเราสมัครแล้วเลือกที่เรียนที่มันถูกๆบางทีเปอร์เซ็นต์การได้ขอวีซ่าได้มันจะน้อยแล้วจะยิ่งเสียดายตังค์เข้าไปใหญ่แล้วถ้าเรามีประวัติว่าไม่ผ่านเนี่ยไปขอวีซ่าสัมภาษณ์รอบสองก็ยิ่งยากคือเอาครั้งแรกเอาให้ชัวร์ใช่เลือกแพงๆไปก่อนยอมแล้วค่อยมาถึงนี่แล้วค่อยมาหาวิธีทานเฟิร์มมีเพื่อนคนไทยอะไรเนี่ยเขาก็แนะนำเองแล้วงี้เราขอจากเมืองไทยมาเนี่ยเราต้องขอยังไงบ้างหรือเอเจนซี่จัดการให้เราหมดเลยเอเจนซี่เขาจะจัดการให้เลยว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเท่าไหร่เบื้องต้นเนี่ยก็จะมีค่าสมัครเรียนค่าสัมภาษณ์วีซ่าค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนะจ่ายไปประมาณ 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาททั้งหมดใช่ค่ะใช่อันนี้รวมค่าเครื่องบินก่อนที่วีซ่าจะผ่านไม่รวมอ๋อก่อนวีซ่าจะผ่านใช่ๆค่ะพอวีซ่าผ่านเราค่อยจ่ายค่าเทอมทั้งหมดแต่ถ้าเราวีซ่าไม่ผ่านมันก็จะมีบางส่วนที่เราขอคืนได้อ๋อ คือแค่ขั้นตอนแรกที่สมัครเนี่ยจ่ายกับทางเอเจนซี่ประมาณ 20,000 กว่าบาทถ้าไม่ผ่านเราขอเงินคืนได้บางส่วนได้บางส่วนให้ปรึกษาเอเจนซี่เลยว่าถ้ากรณีสัมภาษณ์ไม่ผ่านเนี่ยเราแบบมีเงินส่วนไหนคืนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะที่แน่ๆนัดว่าค่าสมัครเรียนน่าจะได้หลังจากที่เราผ่านแล้วจ่ายไป 20,000 กว่าบาทแล้วค่าดำเนินการค่ะแล้วค่าเทอมตีเป็นเงินไทยแล้วเท่าไหร่แสนตอนนั้นเรทอยู่ที่33ระหว่างที่น้องคิดกินต้องบอกก่อนว่าคลิปผมเนี่ยเวลาผมเป็นคำนวณเป็นเงินไทยให้ผมจะตั้งเรทไว้ที่32บาทต่อ1ดอลลาร์พยายามตั้งไว้ประมาณอย่างนั้นโดยคร่าวๆนะฮะแต่ว่ามันจะขึ้นลงแล้วแต่เดือนมันไม่เท่ากันเนี่ยบางทีอาจ33 34แต่ส่วนใหญ่ผมเท่าที่ผมเห็นมันจะอยู่ที่32อ่ะบ่อยที่สุดอันนี้คือเฮ้ยคอร์สกี่เดือนสมมุติเราติดต่อเขาไปใช่ไหมคะเขาจะส่งเอกสารมาให้เราถ้า3เดือนจะมีค่าอะไรบ้างค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ตัวสีแดงนี่คือเรายังไม่ต้องจ่ายอันนั้นคือค่าเทอมป่ะโอ้นี่แสน 150,000 กว่าบาทตีซะ 160,000 ใช่ของหนู4เดือนเนี่ยอ๋อ3เดือน4เดือน6เดือนใช่โอ้ย6เดือนนี่ 230,000 230,000 บาท6เดือนนะอันนี้คือชื่อของเอเจนซี่ป่ะใช่ค่ะชื่อบริษัทเองโฆษณาไปในตัวเลยนะลงโฆษณากับผมได้นะครับผมเกี่ยวกับเมืองนอกเนี่ยมาเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นโครงการ Work and Travel เจ้าไหนนะฮะที่สนใจติดต่อโฆษณาได้นะครับติดต่อเข้าไปในเพจนะครับผมแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปเดี๋ยวผมคุยเองนะฮะขั้นแรกยังไม่ต้องจ่ายเต็มแสนผมจ่ายแค่นิดหน่อย10,000-20,000อะไรเงี้ยค่าดำเนินการใช่ค่ะส่วนแบงค์เลเทอร์ค่ะที่ว่ารับรองยอดเนี่ยเราก็เลือกเอาว่าเราจะให้ใครเป็นสปอนเซอร์อย่างเงี้ยค่ะคือเงินในบัญชีใช่เราสามารถให้คนอื่นเป็นสปอนเซอร์ได้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเรามาเรียนให้พ่อกับแม่ก็ได้คือไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีของเราเองไม่จำเป็นเลยเขาเรียกว่าหาคนเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้คือเป็นคนที่คอยค้ำประกันเรานะฮะเอาบัญชีของคนที่บัญชีสวยๆถึงๆเนี่ยเป็นคนค้ำประกันเราไปหากันเอาเองเนี่ย หลังจากนั้นค่าเครื่องบินนี้รวมด้วยป่ะไม่รวมค่ะค่าเครื่องบินเราซื้อเองใช่ซื้อเองแต่ให้เอเจนซี่ซื้อให้ก็ได้แต่ว่าคือถ้าเรารู้เว็บรู้อะไรซื้อเองเลยซื้อเองเลยถูกกว่าซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินคงรู้30,000 31,000สามหมื่นนี่มาอย่างเดียวใช่มาอย่างเดียวแค่ค่ามาอย่างเดียวมาอย่างเดียว อยู่กี่ปีเนี่ย2ปีแล้ววีซ่า5ปีวีซ่าได้มา5ปีก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะมาเรียนกี่เดือนกี่ปีก็ได้ภายใน5ปีของอายุของวีซ่าอะไรงี้คืออย่างนักเรียนนี้มีกำหนดไหมกำหนดว่ามาอยู่อเมริกากี่เดือนกี่ปีต้องกลับไปเมืองไทยอีกรอบมีไหมหรือไม่ไม่มีใน5ปีนี้คืออยู่ได้เลยใช่ระหว่างนี้ก็กลับได้แต่ว่า
มันสำคัญตรงที่เราต้องรักษาสภาพความเป็นนักศึกษาต้องลงเรียนเรื่อยๆนั่นแหละปัญหามันจะเปลืองเงินมากถูกหรือไม่บางคนเขาก็อาจจะได้วีซ่าแค่สมมติเทคคอร์ส4เดือนบางคนอาจจะได้แค่4เดือนก็ได้แล้วแต่ทางสถานทูตเขาจะให้โอ้ใครได้4เดือนนี่โคตรสวยเลยนะมาพอดีเป๊ะเลยเอเจนซี่บอกว่าขอให้ผ่านไปก่อนอะยังไงก็ต่อวีซ่าน่าจะง่ายกว่าขอใช่ใช่ใช่ประสบการณ์การเดินทางครั้งแรกในชีวิต มาอเมริกาคนเดียวโอ้ตอนแรกกังวลมากเลยพี่ภาษาก็ไม่ได้ภาษาก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงว่าเออคือเราไปคนเดียวสมมติไปทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนั้นตรงนี้จะเป็นไรไหมอะไรเงี้ยต้องประคองสติเยอะๆอะไรเงี้ยแต่สนุกพอได้มาแล้วสนุกสนุกมากตอนหนูมาหนูไปลงเครื่องที่เกาหลีก่อนใช่ค่ะแล้วก็มาเกาหลีมาที่แอตแลนต้าผ่านตมที่แอตแลนต้าแล้วก็ค่อยแอตแลนต้ามาฮิวสตันรวมก็31ชั่วโมง31ชั่วโมงเกินวันนะเนี่ยใช่ๆเกินวันคือแบบอยู่บนเครื่องนานมากอ่ะรู้ไหมว่า ผมเนี่ยไม่เคยขึ้นเครื่องบินเกิน22ชั่วโมงเลยอันนี้คือรวมทานเฟอร์รวมทานเฟอร์เริ่มต่อเครื่องทั้งหมดแล้วไม่เกิน22ชั่วโมงเร็วที่สุดของผมที่ผมทำได้นะ18ชั่วโมงอันนี้31ชั่วโมงอ่ะพี่คิดดูนานมากนานมากนานจริงๆนี่คือเลือกแบบถูกป่ะส่วนใหญ่แบบถูกๆนี่มันจะต่อเยอะมากตอนแรกอ่ะหนูจะแค่ที่เดียวที่ทรานสเฟอร์แค่จุดเดียวอ่ะคิดไปคิดมาขอยืดเส้นลงไปเดินหน่อยอะไรเงี้ยหนูก็เลยเลือก2ที่แต่ว่าแต่ละที่อ่ะแนะนำให้ห่างกันประมาณ3ชั่วโมงเผื่อตม.เผื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นเราจะวิ่งไม่ทันอ๋อรอบแรกไงเพราะมันจะตรวจเยอะหน่อยเพราะเราเพิ่งได้วีซ่ามาอเมริกาครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แบบระหว่างเราหาเกตหานั่นนี่โน่นอย่างต่ำก็3ชั่วโมงอ่ะกำลังดีอ๋ออันนี้ก็เป็นทริคที่เขาเอเจนซี่เขาแนะนำมาป่ะไม่อันนี้คือเพื่อนคนไทยแนะนำมาไม่งั้นแบบถ้าสมมติเราเลือกแบบเรา2ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราจะรีบกว่าเราจะผ่านตม.แต่ละประเทศอย่างเงี้ยค่ะพี่กว่าเราจะไปหาเกตสนามบินอะไรเงี้ยถ้า3ชั่วโมงเนี่ยกำลังพอดีได้ทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าอะไรเงี้ยล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวกินกาแฟแล้วก็มานั่งที่หน้าเกตอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะแล้วเราบอกว่าภาษาเราไม่ค่อยได้เนี่ยคือมันไม่ได้ในระดับไหนเพราะมีคนสงสัยเหมือนกันบอกว่าพี่ภาษาไม่ได้แล้วไปอเมริกาได้ไงแล้วตอนสอบสัมภาษณ์ผ่านได้ยังไงคือไม่ได้ก็คือไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือพอเป็นเบสิกพื้นฐานขั้นสนทนาไม่ถึงขนาดแบบไม่ได้เลยพอฟังออกว่าอันนี้นะเขาพูดประมาณบริบทแบบนี้นะจะซื้อกาแฟอะไรสั่งยังไงอะไรเงี้ยอยากกินอะไรอะไรเงี้ยพอเอาตัวรอดได้หน่อยจะถามว่าฟังออกทุกคำไหมก็ไม่แล้วมาได้เดือนนึงแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีการพัฒนาของตัวเองไหมเยอะเยอะเลยเหรอมันจะต่างจากที่เราเรียนภาษาอังกฤษกับฝรั่งในเมืองไทยไหมต่างเพราะว่าที่นี่เราต้องใช้คุยกับทุกคนไงคะพี่เหมือนมันถูกบังคับไปในตัวไงค่ะว่าถ้าสมมติคุณหิวแต่คุณไม่ไปสั่งเขาอะเป็นภาษาอังกฤษอะคุณก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยไงถูกไหมมันเราต้องพูดอะแล้วก็ไปไหนเราต้องแบบถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องถามถามเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็บังคับไปในตัวอย่างคือภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราเรียนแล้วเราไม่ได้พูดไม่ได้ใช้มันลืมใช่แล้วมันจะเป็นช้าคืออย่างแม่เราอาจจะฟังได้แต่เราพูดเราอาจจะนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรเพราะฉะนั้นการที่มาเรียนที่นี่มันได้เปรียบตอนช่วงที่แบบพี่เริ่มพูดได้ใหม่ๆตอนมาใหม่ๆเริ่มพูดได้เริ่มแบบไปสั่งของได้เราจะรู้สึกภูมิใจอ่ะแบบเฮ้ยเขาฟังเรารู้เรื่องใช่ไหมเฮ้ยแบบเราได้แล้วพี่ก็เป็นเหรอพี่เป็นตอนมาใหม่ๆแบบเฮ้ยเราคุยกับเขารู้เรื่องสั่งแล้วแบบไม่มีอะไรติดขัดเลยนะแบบไอ้เอานี่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 เราก็พูดให้เขาฟังรู้เรื่องนี่หว่าเราเริ่มอยู่ได้นะเว้ยใช่ใช่ไปต่ออะไรเงี้ยวันแรกหนูไปสั่งไอติมใช่ไหมก็แบบท่องมาไอรถที่เรากินประจำละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้หนูจะลองแบบสั่งแบบเอาอันนี้มิกอันนี้หน่อยนึงนะใส่โคนแบบนี้นะเฮ้ยมันก็ได้ว่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยววันหลังก็จะเปลี่ยนร้านเดี๋ยวไปกินร้านนี้อะไรเงี้ยมันก็สนุกอะพี่สัมภาษณ์วีซ่าสัมภาษณ์เนี่ยสำคัญเลยห้าม
ห้ามกังวลให้ก็ตอบเขาเรียกว่าตอบตามความเป็นจริงไปใช่แต่ว่าเราต้องมีความมั่นใจเนอแต่ต้องโชว์ความมั่นใจให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันก็เราก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะใช่เรามาแล้วเราอยู่ได้อะไรเงี้ยคือบางคนเขาก็ต้องมองแหละถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราจะเอาตัวไม่รอดในที่เขาก็ไม่ให้ไปใช่แต่ถ้าคุณเก่งไปเลยก็อ้าวก็เก่งแล้วแกจะมาทำไมอะไรเงี้ยก็กลางกลางกลางแล้วก็ต้องมั่นใจอย่างเงี้ยแต่แนะนำให้คุยกับเอเจนซี่เยอะเยอะปรึกษาเขาเยอะเยอะอย่าแนะนำเราได้อยู่แล้วคืออย่าปล่อยเฉยใช่ไม่งั้นอนาคตเราเองก็ไม่ได้เออแล้วถ้าเราแบบไม่ผ่านแล้วอ่ะมันก็ยากยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นรอบแรกทำให้มันผ่านซะทีเดียวดีที่สุดใช่เอาละเรามาส่งน้องนัทแล้วครับผมวิวดีนะฮะมองออกไปเป็นป่าด้วยแล้วก็มีขยะพอดีเลยนะฮะกลิ่นอายนิดหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะครับผมยังไงแล้วก็รอบหน้ากลับมาถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสได้ค่ะชวนพยายามชวนเพื่อนชวนเพื่อนหนุ่มๆมาบ้างนะเพราะสาวๆเขารอดูอยู่โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวจะพยายามติดต่อนักบินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบายครับครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe